สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกับผมปอยเช่นเดิมนะครับเช่นเดิมนะครับครับผมวันนี้วันพุธที่22พฤศจิกายน2560ครับพี่สิงห์ลีครับครับผมตอนเช้านี้อากาศเริ่มเย็นๆนิดนึงนะนี่เย็นแล้วเหรอครับนิดนึงนิดนึงนะครับนิดนึงครับแทนไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่เมืองไทยเราจะเข้าสู่ฤดูหนาวกันวันไหนครับเนี่ยจริงๆเข้าแล้วครับเดือนนี้นั่นเข้าแล้วแล้วพี่สิงห์ลีครับราคาทองคำเมื่อวานนี้เนี่ยเย็นๆหรือร้อนๆหรืออุ่นๆครับก็ราคาทองก็อุ่นๆนะครับอุ่นๆที่เป็นยังไงฮะก็คือตอนนี้มันตรงๆอยู่ที่1281นะครับครับครับก็เขาคงรอดูรายงานการประชุมเฟดนะครับที่จะแถลงในคืนนี้นะครับกี่โมงครับพี่ประมาณ14:00นะเพื่อหาสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยยังไงครับอ๋อครับครับก็ SDR นะครับถือครองทองคำนะครับเท่าเดิมแล้วนะครับ843.39ตันครับไม่เปลี่ยนแปลงครับใจเย็นอยู่นะฮะยังใจเย็นนะที่ตอนนี้ใจเย็นและรอบคอบดีนะฮะเมื่อวานตัวเลขขายได้ออกมาดีนะครับตัวเลขขายบ้าน12ครับเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ 5.48 ก็มองเป็นผลกดดันต่อราคาทองคำนะครับใช่ครับแต่ว่าผลบวกก็มีนะครับอย่างเช่นทั้มก็ประกาศขึ้นบัญชีเกาหลีเหนือเป็นประเทศสนับสนุนการก่อการร้ายนะครับก็อาจจะมีการท่องบาทมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องรอดูว่าเกาหลีเหนือจะทำการตอบโต้อย่างไรครับอ๋อครับครับไอ้ข่าวเกาหลีนี่เราไม่ได้พูดมาสักพักใหญ่แล้วนะฮะอ๋อน่าจะเป็นเดือนแล้วครับกลับมาอีกแล้วนะกระแสนี้กลับมาอีกแล้วฮะมันกลับมาอีกแล้วครับมันกลับมาอีกแล้วนะฮะรายละเอียดนะครับก็จะยื่นใบลาออกนะครับก็น่าจะออกแน่นอนนะครับจากประธานเฟดอ๋อแล้วประธานเฟดคนใหม่ก็จะเข้ารับตำแหน่งตอนเดือนกุมภาพันธ์หรือเปล่าใช่ครับก็น่าจะเป็นพาวเวลครับครับผมครับก็ต้องรอดูนโยบายของประธานเฟดคนใหม่ด้วยว่าจะเป็นยังไงใช่ครับครับแล้วคุณติลี่ครับราคาทองคำไม่ได้เคลื่อนไหวมากอะไรอย่างนี้เนี่ยแนวรับแนวต้านผมว่าไม่น่าจะเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะนะก็ขยับนิดหน่อยครับครับแนวแรกครับ1285ครับแนวที่2 1290ครับแนวที่3 1295ครับครับผมแนวรับแนวแรกครับ1275นะครับแนวที่2 1270ครับแนวที่3 1265ครับเป็นแนวรับแนวต้านที่เป็นระเบียบแล้วก็ฟังเข้าใจง่ายดีนะฮะเดิมครับลง5กับ0ครับเออพี่ติลี่ครับตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะประกาศในคืนนี้เนี่ยมันแตกนิดนึงคือเจ้าประจำจากเดิมประกาศวันพฤหัสมาประกาศวันพุธครับใช่ครับเพราะว่าวันพฤหัสนะครับเป็นวันขอบคุณพระเจ้าครับเขาหยุดกันนะครับครับผมเจ้าประจำที่ว่านั่นคือผู้ขอรับประกันว่างงานนะครับครับผมคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นนะครับมาตอน2ทุ่มครึ่งครับคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นแล้วมองเป็นผลลบกับทองครับครับผม2ทุ่มครึ่งอีกตัวนึงครับยอดสั่งซื้อสินค้าผลผลครับคาดการณ์ว่าจะแย่ลงครับอันนี้มองเป็นผลบวกกับทองครับครับผมแต่ตอน4ทุ่มครับเดี๋ยวจะมีความเชื่อมั่นผู้บริโภคครับคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นครับอันนี้มองเป็นผลลบกับทองครับครับผมก่อน4ทุ่มอีกตัวนึงครับคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อนะครับตัวนี้ไม่มีคาดการณ์ครับอ๋อตัวนี้ไม่มีตัวได้ประมาณการนะตัวสุดตัวไอ้คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อเนี่ยใช่ครับกระดุมกลางไปอ๋อก็เลยยังคงประเมินบวกลบหรือกลางๆไม่ได้ก็แต่ว่าตัวที่ประเมินไปแล้วเนี่ยก็เป็นการประเมินจากตัวเลขประมาณการเท่านั้นเองใช่ครับครับผมตัวเลขที่พอออกมาแล้วนักลงทุนก็ต้องมาเปรียบเทียบกับตัวเลขทั้งก่อนอีกทีนึงนะฮะครับว่าจะมองเป็นผลบวกหรือมองเป็นผลลบหรือมองเป็นผลกลางๆกับราคาทองคำนะครับครับทองครับแล้วแล้วคำแนะนำประจำวันน่ะพี่ลี่ขอเล่าผักทองหน่อยนะครับเมื่อคืนครับทองมันตอนคืนบีบตัวขึ้นไปนะสูงสุดอยู่ประมาณ1284ครับหลังจากนั้นก็ย่อตัวลงมาอยู่ที่ระดับต่ำสุด1279ครับตอนนี้มาทรงๆอยู่281แล้วก็คิดว่าอาจจะวันนี้อาจจะดีโดดขึ้นได้เล็กน้อยครับอาจจะมีการรีบาวด์เล็กน้อยมองอย่างนี้นะฮะนะครับอาจขึ้นได้เล็กน้อยครับในวันนี้ครับก็ลงทุนจับกรอบแล้วก็ต้านไปก่อนจะถึงช่วงที่ข่าวออกก็ระวังกันหน่อยใช่ต้องครับข่าวออกต้องทุกท่านนะอย่าลืมนะฮะไม่ใช่แค่2ทุ่มครึ่งกับ4ทุ่มนะฮะครับมันยังมีตอน14:00ด้วยนะฮะครับรายงานการประชุมเป็ดนะครับครับผมอย่าลืมนะมันมีตอน14:00ด้วยนะครับคืนนี้ไม่ให้ตัดแค่4ทุ่มนะครับผมครับต้องครับครับผมก็ใช้ความรอบคอบและน้ำมันระวังกันตามสมควรนะครับครับต้องครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ติ๊งลี่นะครับที่ได้ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับคุณบอยครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ